ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิ่งญี่ปุ่นช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยแล้วก็ลักษณะเด่นมีคำไหนบ้างมาฟังกันเลยค่ะยูจูฟูดอนไม่เด็ดขาดรวนเรจะเอายังไงก็ไม่ตัดสินใจสักทีอึกอักนะคะตรงนี้มาดูตัวอย่างประโยคค่ะยูจูฟูดอนนะวาตาชิวะอิจิโมะมะโยเตะบักคาริอิรุฉันคนที่รวนเรมักจะสับสนลังเลอยู่เสมอโอคุเบียวขี้ขลาดโอคุเบียวนะโอโตโตวะอินุโนมายโอโทเรจุนิอิรุน้องชายของฉันผู้แสนขี้ขลาดอยู่ตรงหน้าหมาโดยไม่กล้าเดินผ่านมุสกินินไม่มีความรับผิดชอบมาคาซาเรตะชิงโอโตโทจูเดะนาเกดาซุโนะมุสกินินดะการทิ้งงานกลางคันถือว่าไม่มีความรับผิดชอบใครเจอคนแบบนี้นี่คือต้องถอยห่างเลยทำงานร่วมกันนี่คือคงไม่จบแบบสวยแน่นอนค่ะคิกาจีไซใจปาซิลไม่กล้าคิกาจีไซโนเดะโอโมตตะโคโตะนากานากะอิเอะไนเนื่องจากว่าใจปาซิลเลยไม่กล้าพูดบอกสิ่งที่คิดอย่างเงี้ยเราก็จะต้องฝึกพูดหน้ากระจกบ่อยๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจโดยเฉพาะการใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะจำเป็นอย่างมากเลยค่ะยูจูกะคิกุปรับให้เข้ากับยืดหยุ่นโทโมดาจิกะยูจูโอคิคาเซเตะจิกังโฮเฮงโคชิเตคุเรตะเพื่อนยอมยืดหยุ่นและเปลี่ยนเวลาให้ใครเจอเพื่อนแบบนี้ก็คือก็จะดีมากๆเลยไม่ใช่แบบว่าเอะอะก็จะโวยวายโมโหอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะต้องฟังเหตุผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันกังโกดื้อดึงหัวรั้นA สั่งว่าอิเคงโอกังโกนิอีฮัตตะคุณ A พูดยืนหยัดความคิดของตัวเองแบบดื้อดึงบางครั้งคนเราก็จะมีอารมณ์แบบหัวร้านดื้อดึงบ้างคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นคำนี้นะคะกังโกคิกะนางายใจเย็นนิจิกังโมเดนชาโอมัตสึโตะคิกะนางายการที่ยืนรอรถไฟนานกว่า2ชั่วโมงเป็นอะไรที่ใจเย็นบางทีใจเย็นมากเกินไปมันก็ทำให้แบบงานเดินช้าแต่ถ้าใจร้อนเกินไปก็เกิดความผิดพลาดยังไงก็ต้องปรับสมดุลในชีวิตเอาแล้วกันนะคะเซวาชิลุกรีลุกลนอยู่ไม่นิ่งโทโมดาจิโอโมคาเอรุจุนบิเดะเซวาชิคุอุโกคิมาวารุเนื่องจากว่าเตรียมไปรับเพื่อนเลยเคลื่อนที่ไปมาแบบอยู่ไม่นิ่งลุกรีลุกลนนะเนาะตรงนี้เซวาชิคิกามิจิไกใจร้อนอานิกะคิกามิจิไกโนเดะมาตาซาเรโนกะคิไรดะเนื่องจากว่าพี่ชายเป็นคนใจร้อนเลยไม่ชอบถูกให้รอใจร้อนมากเกินไปก็ทำให้คนรอบข้างอยู่ด้วยลำบากยังไงก็จะต้องปรับสมดุลอีกเช่นกันนะคะตรงนี้ซีไปเต็มความสามารถทำอย่างเต็มที่โคไกชินายโยซีไปกัมบะรุเพื่อที่จะไม่เสียใจในภายหลังจะพยายามให้เต็มที่สุดความสามารถถ้าเกิดเราได้ทำเต็มที่ในแต่ละวันเราจะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วแล้วก็เอ้ยฉันไม่ทำนั่นมันก็จะทำให้ชีวิตมันคาใจยังไงไปต่อแบบสวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วแม่หญิงเซนเซจะมาเขียนตอบข้อสงสัยให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะใครอยากติดต่อสอบถามคอร์สภาษาญี่ปุ่นออนไลน์หรือติดต่อซื้ออีบุ๊กAdd QR Line Code ตามที่ทิ้งไว้ให้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ